รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูคืออะไรครับอกไก่ของเรามาทำอกไก่ก่อนแล้วเขาก็จะเอาเครื่องแกงเนี่ยมาทาไก่ย่างไปทาไปย่างไปทาไปคือปกติเนี่ยอกไก่เนี่ยผมจะคุ้นชินกับการเอาไปปั่นกินทุกเช้าแล้วก็ตอนไปวิ่งที่สวนสาธารณะข้างบ้านโภชนาการน่าจะมีปัญหา สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับโจทย์ของเราวันนี้เป็น อกไก่อกไก่ที่อย่างที่บอกผมคุ้นเคยเพราะคนที่แบบกำลังแบบดูแลสุขภาพกำลังเล่นกล้ามหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะคุ้นชินกับโปรตีนชนิดนี้คือเขาไขมันน้อยอันนี้เป็นช่วงเพิ่มน้ำหนักขุนขุนอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยลีนออกแต่มาหลายปีแล้วเนาะใช่โปรเซสนี้ใช้เวลานานแหมผมว่าดูจะขุนคุณเท็ดดี้แล้วเนี่ยคงขุนเพลินไปหน่อยใช่ไหมครับเนี่ยก่อนที่จะไปดูเมนูของเราสองคนเราต้องมาแข่งขันเป่ายิ้มชุบกันก่อนครับเฮ้ยโหจิตใจเหี้ยโหมดว่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเราเป็นพี่ผู้เสียสละเราทำให้เท็ดดี้ก่อนเมนูคืออะไรครับอกไก่ของเรามาทำอกไก่กอแล้วกอแล้วเหรอครับไก่กอแล้วแบบไก่จากทางใต้อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นสูตรที่เราคิดว่าเออมันประยุกต์ออกมาแล้วกินแล้วกินง่ายทำก็ไม่ยากคุณนานามาในเมนูไก่กอแล้วอกไก่เนื้อแน่นๆที่ทาด้วยเครื่องเทศพริกแกงสูตรพิเศษย่างบนกระทะจะได้สีสันที่น่ารับประทานมาทานกับชิคเก้นพาร์เมซานพิซซ่าของคุณเท็ดดี้พิซซ่าที่ใช้เนื้ออกไก่แทนแป้งโรยหน้าด้วยพาร์เมซานชีสและมอสซาเรลล่าชีสขั้นตอนแรกที่ดิหั่นไก่ให้เราได้ไหมเจ็บไหมเดี๋ยวเราจะหมักไก่สอนหมักไก่เราจะใส่หอมแดงลงไปในโถปั่นของเราแล้วก็กระเทียมจากนั้นเวลาปั่นมันจะปั่นลำบากเราก็เลยใส่น้ำมันลงไปเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะจำง่ายๆว่าฝาเหลืองอันนี้เป็นเคล็ดลับของเราเราได้จากการเรียนอาหารยอนยามาจริงๆแหละเขาบอกว่าเวลาแบบจะสับพวกกระเทียมสับพวกหอมมันลำบากก็ใช้วิธีการนี้ก็ได้มันก็ออกมาโอเคเหมือนกันของคุณนานาเนี่ยตัวกระเทียมกับตัวหอมแดงเนี่ยเอาละเอียดเลยใช่ไหมครับคือเวลาเขาสุกอ่ะเขาก็จะนุ่มลงไปอีกเนี่ยเราได้ตรงนี้มาเราก็ใส่ลงไปแล้วเราก็ผัดเขาเรื่อยๆนะจนเขาสุกแล้วเวลาหมักเนี่ยไหนๆไก่กอแล้วของเราก็เป็นกะทิอยู่แล้วเราก็ต้องใช้กะทิอัมพวาใส่ลงไปเนี่ยไก่สองอกอย่างเงี้ยใส่ผงขมิ้นช้อนชาหนึ่งก็พอแล้วก็ใส่โยเกิร์ตลงไปนะคะอันนี้โยเกิร์ตสูตรธรรมชาติตัวนี้จะช่วยให้อกไก่ของเราชุ่มฉ่ำมากยิ่งขึ้นจากนั้นเนี่ยเราแค่คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วเราก็หมักเขาทิ้งไว้นานไหมเอ่ยข้ามคืนได้จะดีมากจากนั้นแล้วเราก็เอาส่วนผสมนี้เนี่ยนะคะมาเสียบไม้เสียบไม้เดี๋ยวจะนึ่งปกติไก่ก็แล้วเราเห็นเขาจะแบบทำน้ำพริกแกงเองแต่วันนี้ไหนๆก็ตามเรามีโลโบแล้วแล้วโลโบก็ช่วยเราได้เยอะบางคนก็บอกว่าไก่ก็แล้วให้ใส่อบเชยเพื่อเครื่องเทศเราก็เลยเลือกใช้น้ำพริกแกงเผ็ดกับน้ำพริกมัสมั่น2อันระหว่างนี้นะครับเราเตรียมรังถึงไว้นะครับเอาน้ำร้อนนะฮะไอ้น้ำขึ้นแบบนี้นะครับไก่ที่เราหมักไว้ข้ามคืนนะครับเสียบไม้แบบนี้ครับวางใส่จานแล้วลงไปนึ่งเลยนึ่งจนสุกไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนึ่งจนสุกแป๊บเดียวเองคุณเพราะว่ายังไงเรามาย่างต่อโอเคญาติวางอย่างนี้เลยแล้วกันนะเนี่ยหนึ่งซองง่ายๆอันนี้แกงเผ็ดลงไปแล้วต่อมัสมั่นโอเคด้วยความที่เครื่องแกงที่เราใช้เนี่ยมีรสชาติอยู่แล้วเราก็จะปรุงเพิ่มคือใส่กะทิแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกนิดเดียวเองก็ใช้ได้แต่ขั้นตอนนี้คุณต้องค่อยๆผัดไปเรื่อยๆจุดนี้ต้องผัดจนกระทั่งน้ำมันเขาออกมาแล้วก็อย่างที่บอกไก่ก็แล้วหลายๆคนจะนิยมใส่สีผสมอาหารสีแดงลงไปหน่อยมีคำถามครับทำไมเราไม่ใส่สีแดงตั้งแต่ตอนหมักข้ามคืนเลยครับก็เขาแยกกันไงอันนั้นเป็นกะทิไงแล้วอันนี้เป็นเครื่องแกงกอแล้วไงเขาก็จะเอาเครื่องแกงเนี่ยมาทาไก่ย่างไปทาไปย่างไปทาไปแล้วก็เราเพิ่มพริกขี้หนูสวนป่นตาข้าวทองไป1ช้อนชา
ใส่มาเลย1ช้อนชาเท็ดดี้จ๋าเราแค่ต้องการให้มันเป็นสไปซี่กอแล้น้ำตาลปี๊บนะฮะถ้าพูดถึงรสเปรี้ยวเนี่ยนะคะคิดถึงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสค่ะมันเปรี้ยวเท่ากันทุกซองสีแดงถูกใจแล้วรสชาติโอเคแล้วก่อนยกลงเนี่ยนะคะเราใส่หอมเจียวลงไปนิดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นพักทิ้งไว้จนเย็นนะคะแล้วก็เอาไก่ที่นึ่งแล้วของเรานาบใส่กระทะจี่ไปทาไปนะคะย่างมาดูไก่ที่นึ่งแล้วไหมคะเปิดเลยแบบนี้จริงๆก็น่าจะได้แล้วใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวก็เอามาทาแล้วก็ย่างให้มันเกรียมๆนิดนึงใช่ระหว่างเทดี้ย่างให้เราได้ไหมทา3รอบแล้วเจ๊ทำอะไรเราจะทำอาจารย์โอเคโอเคอาจารย์ของเราเนี่ยจะเป็นอาจารย์มะม่วงเราเลือกใช้มะม่วงแบบมะม่วงดิบอ๋อเป็นหั่นเต๋าๆอย่างนี้เลยเหรอใส่ลงไปโอ้อันนี้ผมปิ้งเลยใช่ไหมครับเอาเลยคุณขั้นตอนนี้นะเป็นการนำอกไก่ลงไปย่างบนกระทะนะแล้วทาด้วยตัวเครื่องแกงสลับกับย่างจนได้ไก่กอแร้ที่มีสีสันน่ารับประทานครับและในส่วนของซอสอาจารย์นั้นก็มีส่วนผสมของมะม่วงแตงกวาหอมแข่พริกขี้หนูและผสมเข้ากับน้ำส้มสายชูที่ปรุงด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นครับสุดท้ายก็คลุกเคล้าให้เข้ากันส่วนตัวนะตอนที่เราทำอ่ะเราอ่ะจะชอบกินข้าวตังกรอบๆกับน้ำซอสกอแร้มากอันนี้เริ่มสีสันเริ่มได้แล้วนะครับผมไม่อยากทิ้งไว้นานนะครับยกขึ้นมาได้เลยวางตรงไหนดีผมไม่ไว้ใจอ่ะเนี่ยดูสิแค่วางไก่เรียบร้อยไก่กอแล้วค่ะเรียบร้อยไก่กอแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไก่กอแล้วย่างกลิ่นหอมเครื่องเทศพริกแกงสีแดงฉูดฉาดเสิร์ฟพร้อมข้าวตังกรอบๆและอาจารย์มะม่วงรสชาติเปรี้ยวหวานกำลังดีมาทานคู่กันแล้วมันเข้ากันคือปกติเนี่ยอกไก่เนี่ยผมจะคุ้นชินกับการเอาไปปั่นกินทุกเช้าแล้วก็ตอนไปวิ่งที่สวนสาธารณะข้างบ้านโภชนาการน่าจะมีปัญหา ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูซี่โครงหมูตุ๋นถั่วลิสงเทถั่วลิสงดิบตราข้าวทองลงในภาชนะตามด้วยน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีใส่ถั่วลิสงตราข้าวทองที่แช่น้ำแล้วลงในภาชนะตามด้วยซี่โครงหมูเห็ดหอมแห้งแช่น้ำจนนิ่มแปะกล้วยเกากี้เง็กเต็กตังเซียมและน้ำนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนให้เข้ากันต้มนานประมาณ 1-2 ชั่วโมงปรุงรสด้วยเกลือไทยเสริมไอโอดีนซีอิ๊วขาวและซอสเห็ดหอมคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักลงในภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยผักชีให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูซี่โครงหมูตุ๋นถั่วลิสงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีโดนัทสังขยานมมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีทำขนมปังนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินมีแท่งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำพอเข้ากันใส่ไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มตีจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมคลึงกลมขึ้นรูปเป็นทรงโดนัทวางเรียงลงในถาที่โรยนวลแป้งพักจนก้อนโดขึ้นเป็น2เท่านำโดนัทลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟอ่อนทอดจนกระทั่งสุกทั้งสองด้านแล้วตักขึ้นพักไว้ตามด้วยใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินน้ำและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีเตรียมไว้จัดโดนัทลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับสังขยานมเสร็จเรียบร้อยค่ะ